หอยทองลูกแม่กาละครั้งหนึ่งเหิงมาแล้วยังมีวังแห่งหนึ่งชื่อวังยากุซาที่มีพระราชาชื่อว่าท่านยศกระป๋อมก้าท่านยศกระป๋อมก้ามีมเหสีสองคนที่มีนิสัยใจคอแตกต่างกันหลายโดยมเหสีที่หนึ่งชื่อว่ามเหสีอุบอิบเป็นคนจิตใจดีบ่มีผิดมีภัยต่างจากมเหสีที่สองครับมเหสีคนที่สองเป็นคนโหดเหี้ยมและมีจิตใจอิจฉาพิษยาบ่มากเห็นคนอื่นดีกว่าตนแถมยังเอาเปรียบผู้อื่นพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายปีแต่เมียทั้งสองนั่นก็บ่ได้บุตรและนั่นจึงเป็นเหตุให้ผัวอุกใจพ่อย่านบ่ได้ละสถาญาติมาสืบต่อบัลลังก์ของตนโอ้ยเนาะชีวิตเป็นหยังเอาเมียตั้งหลายปีก็บ่ได้ลูกจักเถื่อโอ้ยอดใจรอหน่อยท่านพี่วิสามานมันก็คือว่าดีอยู่นะมันเป็นอีหยังว่าคอยจักอุกอีหลีเดี๋ยวบ่ดอนก็อาจจะเป็นวัดของเฮาแหละท่านพี่ใช่แล้วค่ะท่านพี่เดี๋ยวน้องจะมีบุตรชายให้พี่เองนี่มัน7ปีแล้วใดนี่มัน7ปีแล้วว่ามันก็โดนอีหลีหันติเป็นแบบนี้บ่ซ่องสิได้ดอกผัวคอยว่าเจ้าบ่มีน้ำยาเป็นอย่างนี้ต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะท่านพี่ว่าน้องยิงเว้าก็มีเหตุผลนี่แหละทางออกเดียวสาธุเด้อครับผมเป็นลูกของท่านอ้องสุริยาล้านขององค์ท่านจักรวาลและข้าคือพระราชายศกระป๋อมก้าแห่งวังยากุซ่าขอใส่ชิดอำนาจบาดใหญ่ของตนข่มขู่เทวดาให้ผมมีลูกในบัดเดียวนี้อย่าให้คนมีอำนาจโมโหบ่ซั่นก็จะยิงบังไพ่ถล่มสวรรค์ให้พินาศสาธุสาธุสาธุเปียกหมดเลยกูเสียหนังเนอะขั้นตีนโอ้แล้วไปแล้วไปนั่นแหละครับเมื่อพวกเขาเมื่อทนทางที่จะมีลูกได้แล้วขอพรจึงเป็นทางออกเดียวที่จะสามารถเฮ็ดให้เบื้องบนเห็นถึงสิ่งที่พวกเขาปรารถนาและให้พรแก่พวกเขาฮ่าเทวดาอุซึกแซงว่าท่านเทวดาสาขาสองไกลบ้านครับอ่ะมีอะไรเหลือเทวดาสาขาหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ข้าได้ลงไปสำรวจโลกมนุษย์ข้าเห็นคนกำลังใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขู่สวรรค์ของพวกเรามันเก่งอย่างนั้นเลยเหรอใช่แล้วถ้าเราไม่ให้ลูกมันดังใจมันก็จะยิงบ้างไพ่ถล่มสวรรค์มันแม่นไผท่านยศกระป๋อมก้าจะเทวดาสาขาสองลูกผู้ใดลูกองค์เจ้าสุริยาล้านองค์เธอจักรวาลโอ้ไม่ได้ละคนมีอำนาจทั้งนั้นเลยได้ถ้ามันใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขู่พวกเราแบบนี้เดี๋ยวข้าจะลงไปสั่งสอนมันเองท่านจะทำการอันใดหรือข้าจะลงไปเกิดเป็นหอยทองเพื่อให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการไงแต่เขาขอลูกที่เป็นคนนะท่านมันไม่ได้ขอแต่มันขู่ใช่วะถ้านั้นก็จัดการเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะโอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเทวดาได้ยินคำขอจากท่านยศกระป๋อมก้าอ๋อไม่สิคำคู่ต่างหากล่ะจึงเกิดความบ่พอใจและจะลงไปเกิดเป็นสัตว์ในท้องเมียเขาแทนเพื่อสั่งสอนท่านยศกระป๋อมก้าเมื่อเทวดาได้ลงไปเกิดท่านยศกระป๋อมก้าจึงได้ผันพันว่าเมียของเขานั่นกำลังนั่งขี่และดวงอาทิตย์ก็ได้ตกลงมาใส่เมียของเขาไม่นะอุบอิบฮะกูผันไปบ่นี่ท่านยศกระป๋อมก้าบ่สบายใจที่ผันไปแบบนั้นจึงได้เล่าความทั้งหมดให้หมอหลวงผังนั่นแหละหมอหลวงไม้ความว่าจังไหนเขียนก่อนเด้อครับอู้ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกาวถ้าผันเห็นดาวตกใส่ภรรยาในขณะขี้อยู่ข้าหมอหลวงผู้รอบรู้ทุกสิ่งยกเว้นเรื่องตัวเองคงต้องบอกว่าเมียของพระบาทกำลังจะได้ภรรยาพระเจ้าค่ะได้บุตรพระเจ้าค่ะอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องดีนะสิกูสิได้ลูกแล้วเว้ยแต่เดี๋ยวก่อนพระเจ้าค่ะดาวตกเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงและเล่าร้อนหมายความว่าเทวดากำลังไม่พอใจพระเจ้าค่ะข้าเกรงว่าท่านอาจจะได้ภาคลูกภาคเมียไปพระเจ้าค่ะว่าไงนะมันจะเป็นไปได้ยังไงข้าไม่เชื่อหรอกเว้ยไม่มีวันนั้นหรอกใส่หัวออกไปซะเรื่องของมึงพระเจ้าค่ะท่านยศกระป๋อมก้าหูซึกบ่ภาคภูมิใจที่ได้ยินหมอหลวงเว้าแนวนั้นและเขากับบ่ได้เชื่อคำกล่าวของหมอหลวงเพราะตนคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ที่เขาและลูกเมียจะได้ภาคไปจากกัน
จนเวลาผ่านไป1สัปดาห์มเหสีอุบอิบก็เริ่มมีอาการที่เปลี่ยนไปอุบอิบจ้าพี่ทำไมช่วงนี้กินแต่ของเปรี้ยวๆล่ะชอบคุยกับลากมะม่วงเหรอฮะที่สันหูซึกสมแควค่ะช่วงนี้อยากกินแต่แนวเปรี้ยวๆเหรอจ้าเมียจ๋าเงียบไปไกลๆหน่อยท่านพี่เหม็นจักระแลฮะอย่าบอกนะว่าอีอุบอิบมันกำลังจะมีบุตรนะโอ้ยอีกระแดเอ้ยบักอาจมีลูกก้อนกูเฮ้ค้อนใส่ไปตามหมอหลวงมาเดี๋ยวนี้ได้ค่ะเอิดยังกระดอกกระเดียเนาะมีอะไรให้ผมรับไซส์หรอครับผ่าบาทตรวจชีพจรมเหสีนะบัดเดี๋ยวนี้อ๋อตรวจชีพจรอันนี้โอเคโอ้ชีพจรอกหักสักพักเริ่มเหงาบ่กินข้าวบ่กินน้ำพังเพลงเศร้าเหล่าอารมณ์ตัวเองอุบะมันหมายความว่าจะได้หมอหลวงมเหสีอุบอิบกำลังตั้งครรภ์ทุกคนเกิดความตกใจเมื่อได้รับหูว่ามเหสีอุบอิบกำลังตั้งครรภ์เย้ข้ากำลังจะมีลูกน้ำเขาแล้วเว้ยการรอคอยมาตั้ง7ปีทุกคนดีใจเมื่อได้รับหูว่ามเหสีตั้งครรภ์ยกเว้นหวานแววไม่มีทางข้าต้องหาวิธีนำพวกมันออกไปจากวังให้ได้มีอะไรถึงเรียกข้ามามเหสีโอ้โหนี่ให้ข้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วขอบคุณมากนะข้ากลับก่อนเดี๋ยวอีหยังล่ะเจ้าบอกทุกคนในตอนมเหสีคลอดได้ไหมบอกอะไรเหรอว่าบุตรของนางสังโหดร้ายเป็นกาลกินีบ้านเมืองอยู่ในวังนี้ไม่ได้ต้องเนรเทศออกไปข้าว่าแต่มันเสี่ยงนะแล้วถ้าพาบาทจับได้ล่ะโอเคเดี๋ยวข้าทำให้แน่นอนเด้อย่าลืมละกันล่ะครับข้าบ่ลืมดอกมเหสีหวานแหวววางแผนที่จะขับไล่มเหสีและลูกออกไปด้วยการให้หมอหลวงใส่ลายป้ายสีลูกของมเหสีว่าลูกของมเหสีนั่นเป็นกาลกินีบ้านเมืองหลายเดือนผ่านไปมเหสีอุบอิบกระเตี้ยมที่จะคลอดบุตรโอ้ยออกเร็วๆเถอะลูกพ่ออยากเห็นหน้าลูกมาโดนแล้วออกแม่ออกแม่แล้วเขามเหสีแล้วเขาแล้วเขาวายออกแล้วครับมเหสีผู้หญิงหรือผู้ชายมีแต่ยังล่ะไม่รู้ปะยะค่ะฮะบ่น่าเชื่อครับมเหสีได้คลอดบุตรเป็นหอยสีทองฮะนั่นลูกของข้าเหรออ้อใช่พระเจ้าค่ะมเหสีสลบไปในทันทีที่ได้พบว่าลูกของตนนั้นเป็นหอยสีทองสงสัยสิออกแล้วผ้าบาทไขประตูเข้ามาด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เห็นลูกชายแต่เมื่อได้แนมไปเห็นหอยที่คนใส่เดี๋ยวอุ้มอยู่ก็บ่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยว่านั่นคือลูกเขานี่มันเกิดอีหยังขึ้นเนี่ยลูกกูเป็นหอยตีสมน้ำหน้าลูกมันเป็นหอยผ้าบาทพระเจ้าครับลูกพระมเหสีอุบอิบเกิดเป็นหอยต่างจากเด็กหน่อยทั่วไปแล้วมันเป็นหยังล่ะหมอหลวงเป็นหอยแล้วจังไดข้าเห็นว่าปล่อยไว้บ่ได้พระเจ้าค่ะต้องเนรเทศมเหสีและลูกออกจากวังมันจะมากไปหรือเปล่านี่คือลูกเมียของข้าถึงว่าเขาจะบ่แม่นคนข้าก็จะเลี้ยงเพราะเขาคือลูกของข้าข้าจะไม่มีวันทิ้งลูกข้าไปแต่ข้าน้อยเกรงว่าบ้านเมืองของเราจะไม่ปลอดภัยนะท่านอนาคตที่มองไม่เห็นโบราณได้กล่าวว่าใครที่มีลูกเป็นสัตว์มักจะนำความชิบหายมาสู่บ้านเมืองถ้าบ้านไม่ภัยไหม้ก็ต้องถูกน้ำท่วมใช่แล้วค่ะท่านพี่ปล่อยไว้ไม่ได้พี่คะถึงเขาจะเป็นลูกเมียก็ไม่สำคัญเท่าบ้านเมืองนะพี่คะโอ้ท่านพี่ทรงได้โปรดอย่าให้ลูกของเราต้องลำบากเลยนะผ่าบาทข้าขอข้าขอโทษอุบอิบข้าขอโทษข้าไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่สุดท้ายเราก็ต้องทำตามหน้าที่ที่ควรทำถึงแม้ว่าข้าจะเสียใจแค่ไหนก็ตามข้าไม่มีทางเลือกอุบอิบท่านพี่
ในที่สุดก็เป็นไปตามแผนข้าจะได้ครอบครองเสด็จพี่คนเดียวนี่อีลำเจือมึงเอานี่ไปให้ฐานซะแล้วบอกพวกมันจัดการสองแม่ลูกนั่นให้สิ้นซะไว้มันจะไม่โหดเกินไปหรอพี่กาไม่มีคำว่าโหดเกินไปในหมู่โจรรีบไปซะสัจจาเดี๋ยวเตะให้คว่ำเลยได้ก้ามเหสีมเหสีหวานแววใส่แผนไล่มเหสีออกจากว่างใดยังบ่พอยังสั่งให้ทหารจัดการสองแม่ลูกนั่นอีกเพื่อบ่ให้พวกเขากลับมาหนีพวกเจ้าเอานี่ไปซะทำตามที่มเหสีสั่งนะอย่าให้พลาดเสี่ยวล่าได้จ้ะแม่สาวน้อยเสร็จภารกิจแล้วพี่จะนำเงินมาเปย์น้องนะจ๊ะจ้าพี่รูปหล่อตั้งใจทำงานนะจ๊ะจ้าเฮ้ยจะเป็นกูเหม็นความหักเด้อเนาะทหารได้ห้ามเงินของมเหสีและตกลงเฮ็ดตามมเหสีสั่งยังไว้นะอย่าซาลายนี่พวกเจ้าจะพาข้าไปที่ไหนเนี่ยเดินไปเถิดเดี๋ยวก็รู้แต่นี่เราก็มาไกลแล้วนะเดินไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงอย่าบอกนะพวกเจ้ากำลังมีแผนอุ๊ยมันรู้ได้ไงวะว่ามเหสีสั่งจัดการมันฮ่าทำไมนางถึงโหดเหี้ยมยิ่งนี้ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยรีบเดินไปอีกหน่อยก็เจอเหวแล้วไม่นะเราต้องหาทางรอดให้ได้ไหนๆข้าก็จะตายแล้วขอให้ข้าได้อึเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมอุ๊ยขี้เหรอไม่ได้เดี๋ยวก็เล่นตุกติกหรอกท่านจะหนีใช่ไหมนายโปรดจะข้าไม่ไหวแล้วเอาไงให้ก็ให้วะเห็นแก่ท่านเป็นมเหสีเก่านะได้ข้าให้เวลา2นาทีไปขี้ซะขอบคุณมากมเหสีใส่แผนอันเสลียวสลาดหลังจากที่จ้นหลงกลเขาก็วิ่งหนีอย่างที่บ่คิดชีวิตเฮ้ยคือขี่ด้นแต่วะเฮ้ยเวลาผ่านไปด้นแล้วนะท่านหญิงอยู่ไหนสงสัยมันจะหนีไปแล้วเฮ้ยออกตามหามันเร็วทหารได้ออกตามหาทันทีเมื่อหูว่านี่เป็นแผนของมเหสีโอ้ยเท่าไรยังเฮ็ดเวียลูกกระโบมีล้านกระโบมียิงคิดก่อนยิงเส้นเฮ้ยมาจะได้เมื่อจังใดดีลูกที่ล้านเอ้ยโอ้สงสัยสินอกไว้มาเหสีเจ้าอยู่ไสออกมาให้ข้าจับซะดีๆเจ้าไปลี่อยู่ไสอยู่แถวนี้ไหมมีใครเห็นพระมเหสีไหมมันกระบนาสิไปไกลขนาดนั้นนะเมื่อสายแกเห็นดังนั้นจึงนำมเหสีและหอยทองเขามาในเหือนฮะนี่ฉันอยู่ที่ไหนเหรอเนี่ยลูกโอ้แม่ใจหายหมดเลยแม่คิดว่าลูกถูกจับตัวไปแล้วตื่นแล้วเหรอฮะท่านเป็นใครเหรอพ่อเฒ่าข้าจะเป็นใครได้ล่ะก็ชาวบ้านแถวนี้แหละข้าเห็นเจ้าล้มอยู่หน้าบ้านข้าจึงนำเจ้ามานอนพักผ่อนที่นี่โอ้ขอบคุณท่านมากนะพ่อเฒ่าที่ช่วยข้าสร้างมันเถอะหลานเอ้ยว่าแต่หลานจะไปไหนเหรอทำไมวิ่งไม่ดูทางเลยที่ฉันคือมเหสีที่ถูกในละเทศและมีทหารสองคนกำลังไล่ล่าข้าฮะว่าไงนะมเหสีเหรอใช่แล้วสองพระเจริญพระเจ้าค่ะไม่ต้องเรียกข้าอย่างนั้นก็ได้หรอกเพราะตอนนี้ฉันไม่ใช่มเหสีแล้วฉันก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งแต่ยังไงข้าก็ยังนับถือถ้ามเหสีไม่มีที่จะไปแล้วมเหสีอยู่ที่นี่ก็ได้นะแต่ข้าเกรงใจพ่อเฒ่าจังเลยไม่เป็นไรมเหสีข้าเต็มใจนั้นฉันขอเป็นลูกพ่อเฒ่าจะได้ไหมไม่ต้องเรียกข้ามเหสีอีกต่อไปได้จ้ะลูกพ่อด้วยความสงสารมเหสีและลูกพ่อเฒ่าจึงได้ห้ามมเหสีเป็นลูกบุญธรรมแล้วอยู่อาศัยในกระท่อมของตนมีคนอยู่บ่ออกมาหาข้าหน่อยข้ามีเรื่องจะถามเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาทางนี้ไหมเฮ้อลูกเขาไปหลบในซักโคก่อนนะจ้าพ่อทหารสองคนตามมเหสีมาติดติจนมาหอดเทือนไส้แก่ที่มเหสีอาศัยอยู่เฮ้ยออกมาสิวะอย่าให้ฉันได้บุกนะถ้าฉันเห็นละเละแน่
มีอะไรให้รับใช้เหรอสองหนุ่มเจ้าเห็นผู้หญิงกับหอยทองผ่านมาทางนี้ไหมไอ้แก่ผู้หญิงเหรออื้อเห็นสิเดินผ่านไปตรงพูนน่ะนั่นไงว่าแล้วมันต้องมาทางนี้ไปลุยกันเลยพวกเราพ่อเฒ่าหลอกทหารทั้งสองคนพวกเขาเสื้อสนิทและเดินไปตามทางที่พ่อเฒ่าบอกหลายวันผ่านไปพ่อเฒ่าได้สร้างกระท่อมให้มเหสีและลูกอยู่พอเฮือนหลังเก่ามันแคบมเหสีเผาค่อยและเสื้อที่สุดเลยว่าหอยทองนั้นเป็นเพียงเปลือกคุมที่เฮ็ดให้ลูกเขาอาศัยอยู่แต่ตัวตนที่แท้จริงของลูกเขานั้นคือขนลูกเมื่อไหร่ลูกจะออกมาหาแม่แม่รอนานแล้วนะนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนลูกไม่คิดที่จะออกมาหาแม่เลยเหรอออกมาหาแม่เถอะนะนะลูกเดี๋ยวแม่หาของเล่นให้เอาไหมนี่ไงของเล่นของลูกเม็ดแม่นอนก่อนนะล่องตอนนี้ก็ให้ตำเว้ยแม่เฮ็ดทุกวิธีทางก็บ่สามารถเฮ็ดให้หอยทองออกมาได้เมื่อเทวดาได้สังเกตเห็นดังนั้นก็เริ่มดูตนมเหสีจึงคิดหาวิธีที่จะช่วยเหลือมเหสีเฮ็ดให้หอยทองออกมาจากเปลือกนั้นเฮ้ยเจ้าหอยทองเจ้าจะให้แม่ของเจ้าอกแตกตายหรือยังไงถ้าเจ้าไม่ออกมาหาแม่ของเจ้าได้งั้นข้าจัดการเองโอ้มันละกึกยมันละกึยเทวดาได้แป้งกายมาเป็นลิงลมปั่นป่วนหอยทองเพื่อให้หอยทองทนบ่ไหวและออกมาหอยทองได้ยินเสียงคนมารบกวนเขาเลยแม่จึงทนบ่ไหวและออกมาจากหอยนั้นหยุดซะเจ้าลิงโง่อยู่นิ่งๆให้จับซะดีๆเบลอๆตามมาเลยเฮ้ยจ้าจับบ่ได้ดอกจับบ่ได้ดอกเฮ้ยอยู่ซื่อๆสิวะอยู่ให้จับซะดีๆบ่ได้แดกกูดอกเฮ้ยเสียงอะไรโวกเวกวายๆแถวนี้ต้องไปดูแล้วล่ะมเหสีได้ยินเสียงโวกเวกวายๆจึงได้ย่างออกไปเบิ่งและท่านได้นั่นเองมเหสีก็ได้พบกับลูกของตนโอ้นั่นคงจะเป็นหอยทองลูกแม่โอ้นั่นลูกแม่ข้าดีใจเหลือเกินที่มีวันนี้ผู้เป็นแม่ดีใจอย่างสุดขีดพอการรอคอยของเขามันเป็นจริงลูกของเขาเป็นคนอีหลีและเมื่อแม่เห็นดังนั้นก็คิดขึ้นได้ว่าถ้าบ่มีเปลือกหอยนี่ลูกของเขาก็จะอยู่กับเขาตลอดไปแม่จึงคิดอยากทำลายเปลือกหอยนั่นทิมหอยถ้าบ่มีเปลือกหอยนี่เขาก็ต้องได้อยู่กับลูกตลอดไปแม่จับไม้ขึ้นมาและเดินตรงไปที่เปลือกหอยต่อไปนี้ลูกจะได้อยู่กับแม่ตลอดไปยกโทษให้แม่ด้วยนะหอยทองแม่จำเป็นต้องทำจริงๆแม่ย่อมืออย่างสุดขีดแล้วทุบเขาไปที่เปลือกหอยและในขณะนั้นหอยทองก็ได้มาเห็นพอดีแม่เฮ็ดหยังนะฮะอุ๊ยตายกูแม่ทุบเปลือกลูกเฮ็ดหยังอะลูกพังแม่ก่อนแล้วผมจะไปอยู่ใส่โอ้ลูกลูกก็อยู่กับแม่ยังไงจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกแม่จะดูแลลูกเองจ้าแม่นั่นล่ะครับในที่สุดสองแม่ลูกก็ได้อยู่ร่วมกันพ่อหอยทองบ่สามารถกลับเข้าไปในเปลือกได้อีกตัดภาพมาที่ว่างยากูซาท่านยศกระป๋อมก้านั่งโศกเศร้าเสียใจที่ตนเองไล่มเหสีอุบอิบออกจากหวังเขาบ่กินข้าวบ่กินน้ำและบ่สนน้ำไผเลยถึงสิเป็นมเหสีหวานแหววก็ตามเป็นอะไรเหรอจ๊ะท่านพี่ทำไมช่วงนี้แปลกจังทำหน้าโหดเหมือนโกรธเมียอ้าวเป็นเอียนเอียงวะท่านพี่เหี้ยเขามาไกลตีนกูท่านพี่ให้เฮาไม่นะท่านพี่ท่านพี่ไม่รักเขาแล้วหรอมิดทำไมท่านพี่ทรงกิ้วละจ๊ะมองเขามาไก่ตีนกูจืดอ่ะเถอะนะจืดอ่ะน้อยท่านพี่ขนาดมันไม่อยู่แล้วท่านพี่ยังคิดถึงแต่มันได้สงสัยข้าต้องทำอะไรสักอย่างมเหสีหวานแหววเกิดความโมโหที่ตนนั่นพยายามทุกอย่างแต่ก็บ่สามารถได้ใจท่านยศกระป๋อมกาแต่ทางกลับกันมเหสีอุบอิบที่ออกจากว่างไปแล้วท่านยศกระป๋อมกาก็คิดฮอดคิดถึงแต่เขาและเมื่อเป็นดังนั้นมเหสีหวานแหววจึงทนบ่ไหวจึงคิดหาวิธีเฮ็ดให้ท่านยศกระป๋อมกานั่นฮักตนเจ้ามีวิธีไหม
มีสิจ้าพี่ขาวิธีไหนพูดมาสิเดี๋ยวที่ฉันจะออกไปหาหมอเสน่ห์ดีๆมาให้มเหสีพระเจ้าค่ะอ๋อเสน่ห์เหรอเป็นความคิดที่ดีมากมเหสีมาปรึกษาคนไส้คนไส้จึงได้บอกกับมเหสีว่าไส้เสน่ห์เป็นทางเลือกเดียวที่จะเฮ็ดให้ผ้าบานนั่นกลับมาหาเขา Happy birthday to you Happy birthday มันท่องคาถาแนวไรนำนี่ไปมเหสีอ่านคำเตือนให้ฉลาดก่อนไซนะมเหสีนี่มึงว่ากูโง่ทางอ้อมเหรอเออหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าแค่บอกวิธีใช้พระเจ้าค่ะแล้วไปกับเจ้าตีนแล้วคำเตือนมันอยู่บนไหนล่ะบ่ฮู้แล้วมึงสิว่ามาเพื่อก็มันเป็นมุกแล้วมันไซยังไงเป่าใส่หน้าของคนที่คุณรักเหรออ้าวบ่อยากเป่าแล้วก็แล้วมีใบประกาศไหมจบมาจากไหน Hogwarts International ดีหรือว่าบ่เสื้อเถื่อหนาไปหาคนใหม่หรอเด้อหมอผีให้พงวิเศษแกมเหสีมเหสีจึงจับเอาแล้วเอาเมื่อเป่าใส่ผัวมื้อนี้ท่านพี่สิฮักเฮาท่านพี่พิกาเอิ้นหาผัวมึงบ่เมื่อมเหสีหวานแหววเป่าผงเสน่ห์ใส่ท่านยศกระป๋อมกาท่านยศกระป๋อมกากระตกในมนต์เสน่ห์ลงหักมเหสีหวานแหววในท่านทีมั่วมั่วโอ้สวยจังเลยเมียไปหวะจักทีล่อสาบบ่ได้แล้วโอ้ยท่านพี่อย่าทำเฮาไว้วันถัดไปล่ำเจือกคนใส่ของมเหสีได้ออกไปเดินตลาดเพื่อซื้อผักไปเห็นแนวกินให้มเหสีวันนี้มีผักอะไรสดๆบ้างจ้าผู้บ่าวสดทุกอย่างยกเว้นหน้าคุณผู้หญิงครับเฮ้ยอย่ามาล้อเลียนที่ฉันนะอย่าทำให้คนสวยต้องโมโหก็คุณผู้หญิงใส่เมคอินไทยแลนด์เมคอัพหนาขนาดนั้นน่ะคุณพี่คะเอาผักดีงาม2ถุงแพ็คอย่างดีเฮ้ยเสียงนี่พังคุ้นๆว่ะได้ครับคุณผู้หญิงเอา2ถุงแพ็คอย่างดีนะครับเป็นมเหสีจริงๆด้วยมันยังมีชีวิตอยู่ได้ไงเนี่ยไม่ได้การหลาดต้องเอาเรื่องไปบอกมเหสีล่ำจากเห็นมเหสีอุบอิ่มยังมีชีวิตอยู่จึงเผาน้ำเลืองไปบอกมเหสีหวานแหววมเหสีพี่คะว่าไงอีล่ำจือเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่คะเรื่องอะไรเหรอเมื่อกี้ที่ฉันออกไปเดินตลาดพี่คะแล้วที่ฉันก็ได้เจอมเหสีอุบอิ่มยังมีชีวิตอยู่พี่คะว่าไงนะเป็นไปได้เหรอกิ้งพี่ค้าที่ฉันเอาลิปสติกไปประกันน้อยแน่นางเหนียวซะเหลือเกินนะเหมืองไปเรียกพวกทหารมาสิได้พี่ค้าเฮ้พวกมึง2คนน่ะเขามาสิมาแล้วพี่ค้าพวกเจ้าทำงานอย่างไรกันถึงให้มันหลุดไปพวกผมพลาดเองพระเจ้าค่ะมันใช้แผนบอกพวกเราว่าปวดขี้แต่สุดท้ายมันปวดอึพระเจ้าค่ะแล้วจากนั้นพวกมันก็หนีไปพวกผมตามหาทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่เห็นเฮ้ยไอ้พวกโง่ได้ข้าจะให้โอกาสอีกครั้งออกไปตามหามันซะแล้วจัดการพวกมันอย่าให้พลาดเสี่ยวล่าไม่งั้นหัวพวกเจ้าหลุดออกจากบานแน่พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะมเหสีซ่องกิ้วมหูว่ามเหสีอุบอิบยังมีชีวิตอยู่และได้สร้างให้ทหารไปจัดการพวกเขาอีกครั้งเออขันหัวไปทหารมันยากจักสิขออยู่เฮือนปลูกผักกินเองดีกว่าอ้าวนี่เจ้าเคยเห็นผู้หญิงในรูปนี้ไหมอ้าวบ่ได้เอิ้นว่ากําลังสิฮอดเฮือนนี่เฮ้ยจักหน้าเพิ่นบ่แม่นสเปกถึงบ่ได้อยู่ในความทรงจําข่อยเลยแล้วเจ้าล่ะเอ้ยเจ็บท้องโอ้เห็นสิทําไมจะไม่เห็นล่ะผู้หญิงคนนี้อยู่กระท่อมกลางป่าน่ะมีอะไรเหรอแย่หูแล้วเปล่าถามเฉยๆงั้นกลับก่อนล่ะกูปวดขี้พื้นปล่อยไว้นานกว่านี้เละแน่รู้ที่อยู่แล้วไปจัดการมันไปพวกเราอย่ารอช้าเออกระย่างที่ละห้อยอ้าวกระย่างน้ำหนาก่อนเป็นยังล่ะเมื่อทหารทั้งสองคนหูที่อยู่ของมเหสีและลูกก็มุ่งหน้าตรงไปที่นั่นทันทีหอยท่องนั่งรอแม่กับมาแต่ตลาดด้วยความหิวเขาจึงห้องเอิ้นแม่ของเขาแม่ข้อยหิวข้าวแม่อยู่ใส่ว่าห่วยไปแต่ด้นแล้วก็บ่ทันมาสําเว้ยทหารสองคนได้ยินหอยท่องเว้าดังนั้นจึงหูเลยว่าหอยท่องอยู่คนเดียวและนั่นจึงเป็นโอกาสให้พวกเขาเอาลูกของมเหสีไปได้ง่ายๆเฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นคือลูกมเหสีตามที่ชาวบ้านบอกข้าว่าพวกเขาน่าจะอยู่ที่นี่ถ้างั้นก็คงจะใช่โอกาสนี้แหละเข้าไปจับตัวมันเลยพวกทหารบ่ล่อซ่ามุ่งตรงเข้าไปหาหอยท่องทันที
ไปใส่ครับลุงเห็นแม่ผมอยู่บ่ครับเฮ็ดโจรอย่าจับก่อยอย่าจับก่อยช่วยด้วยช่วยคอยแน่ช่วยด้วยมีคนกำลังจะจับโตคอยไปไว้นะไปไปไปหยุดนะจะจับหลานข้าไปไหนหลีกไปซะไอ้แก่กูไม่หลีกเว้ยได้อย่าตายอย่าเฮ็ดลุงผมอย่าอย่าคิดว่าจะแน่ที่แท้ก็อ่อนหัดทั้งนั้นเมื่อทหารจัดการลุงคนนั้นได้แล้วว่าเขากับมุ่งหน้ากับว่างต่อไปเริ่มหิวเขาแล้วเว้ยยังไม่ไหวแน่หมอหน่อยแน่ไอ้พวกชั่วคิดจะจับตัวสหายของข้าเหรอโอมปิจงมาปิจงมาเพียงเทวดาเศษมนต์คาถาเฮ็ดให้หอยทองกลายเป็นทอนไม้เพื่อหวังว่าทหารจะปล่อยโตหอยทองเฮ้เฮ้ยเสียงหมอนั่นหายไปไหนฮะเมื่อกี้กูยังเห็นมึงแบกอยู่เลยเอ๊ะมันจะหายไปไหนอ้าวกูว่ากูแบกคนเป็นจังได๋คือกลายเป็นต้อใหม่ละบาดนี้เฮ้ยผาดแล้วจะบอกมเหสีจังได๋ละบาดนี้โอ้ยตายตายชิป้าไว้อยู่นี่บ่ทอนใหม่นะเออข้าว่านำกลับไปดีกว่าเพื่อให้มเหสีเห็นหลักฐานว่าเด็กนั่นกลายเป็นท่อนไม้แบบนี้เออข้าสั่นก็เอากลับไปตายแท้ๆกูทหารเกิดความแปลกใจที่เด็กชายนั่นกลายมาเป็นทอนใหม่และจึงนำกลับไปอธิบายให้มเหสีผังมเหสีพระเจ้าค่ะว่าไงทำงานสำเร็จไหมไหนล่ะพวกมันอยู่ไหนเออจีบองนั่นได้ว่าล้มเหลวอีกแล้วพระเจ้าค่ะฮะโง่ดักดันแค่นี้ก็ทำไม่ได้เลี้ยงเสียเข้าสู่จริงๆให้โอกาสรอบสองยังทำไม่ได้ว่าพวกผมได้ลูกของนางนะพระเจ้าค่ะพวกผมนำกลับมาที่ดีแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นจากคนก็กลายเป็นถอนไม้ฮะอย่ามาโกหกข้าพวกเจ้าทำงานผิดพลาดแล้วเอาท่อนไม้มาอ้างเหรอน่าตลกสิ้นดีคิดว่าข้าโง่อย่างนั้นเหรอเอามันไปโยนลงน้ำซะแล้วจะกลับมาให้ข้าเห็นหน้าอีกไปขอรับมาเหสีมเหสีบ่พอใจกับการทำงานของทหารเมื่อเป็นดังนั้นมเหสีจึงสั่งให้พวกเขาเอาทอนไม้นั่นไปถิ่มลงน้ำแล้วตัวพวกเขากันนี้ไปตลอดกาลมเหสีอุบอิบเดินทางมาแต่ตลาดซื้อมางไม้ขนมมาให้ลูกด้วยที่บ่ฮู้เลยว่าลูกของตนนั้นถูกทหารจับตัวไปแล้วพวกเขาไขประตูเข้ามาก็พบกับความว่างเปล่าลูกอยู่ไหนหอยทองเอ๊ไปเล่นแถวไหนนะแถวนี้ก็ไม่เจอหอยทองลูกแม่หอยทองลูกอยู่ไหนแม่มาแล้วลูกหนูไปเล่นแถวไหนล่ะเนี่ยทำไมลูกสนจังเลยแย่แล้วลูกเอ๋ยฮะมีเรื่องอะไรจ๊ะตาคือว่าหอยทองถูกทหารจับตัวไปแล้วฮะอ๋อไม่นะลูกหรือว่านี่คือคำสั่งของมเหสีหวานแววไม่ได้แล้วข้าต้องรีบไปเมื่อมเหสีอุบอิบได้ยินต้าว่าดังนั้นจึงพาแลนไปช่วยลูกทันทีอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะลูกเออทิ้งมันลงตรงนี้แหละอย่าเพิ่งเป็นไรนะลูกเมื่อมเหสีแลนมาถึงก็ได้พบวัตถุที่ตกลงไปในน้ำและเข้าใจว่านั่นคงเป็นลูกของตนอย่างแน่นอนเศร้าบาดนี่กลับมาเลี้ยงกบปลูกผักกินเองดีกว่าเป็นแม่ดอกทหารเนี่ยใช่กูก็จะกลับบ้านไปเลี้ยงงัวคือกันเอาคือเลี้ยงโตใหญ่ก็กูแต่เว้ยไม่จริงแม่ขอโทษนะลูกมเหสีห้องไห้เสียใจที่ตนนั่นบ่สามารถช่วยลูกตัวเองได้และเขาก็ได้แต่คิดในใจขอให้ปฏิหารมีจริงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกของตนไว้โอ้ยแซงไว้เมื่อทหารได้ทิ่มท่อนไม้นั่นลงมาท่อนไม้ก็ได้มาตกอยู่ที่ต่อหน้าเทพบ้าดาล
อ้าวแมนผู้ใดย้อนมาวะเอ๊คนกำลังสดกับเพลฮอนๆกับกวนบรรยากาศไว้แต่เดียวก่อนนะเมื่อเทพบาดาลได้สังเกตใหม่นั้นในรอบสองก็พบว่าทอนใหม่นั้นบ่แม่นทอนใหม่ธรรมดาแต่มีสิ่งที่สิงสถิตอยู่เทพบาดาลจึงใส่มนต์คาถาวิเศษใส่ไม้นั้นให้กายล้างนี่ไม่ใช่ไม้ธรรมดาโอ้มันละกะเกยมันละกะเกยเมื่อทอนใหม่ได้เจอมนต์คาถาหอยทองก็ปรากฏโตขึ้นมาใครอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันมืดจังใครช่วยด้วยเจ้าเด็กน้อยใครเสกเจ้าเป็นถอนไม้แล้วมาโยนลงตรงนี้เออท่านเป็นไผนะข้าคือเทพบาดาลที่ปกปักรักษาที่นี่อ้องั้นข้าต่างหากที่ต้องถามท่านเพราะมีชายสองคนนำตัวข้ามาและระหว่างการเดินทางข้าก็ไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นเหรอแล้วพ่อแม่จะอยู่ที่ไหนล่ะข้าไม่รู้พอข้าตื่นมาข้าก็มาโผล่อยู่ที่นี่เอาแล้วสอกุ้ยล่ะเด้ฮะเออผมไม่ยังดอกเออสีทรงมันไปใส่ดีวะอ้าวในเมื่อเจ้าบ่ฮู้ที่อยู่ของเมียเจ้าคันสั่นกว่าสิหาแม่ใหม่ให้เจ้าเองแม่ใหม่เออฮัลโหลมีอะไรหรอเทพน้ำจืดข้ามีเด็กไร้บ้านที่ขาดที่พึ่งพาอาศัยจึงอยากถามเจ้าว่าเจ้าอยากรับเขาเป็นลูกบุญธรรมไหมเออเป็นอะไรมากปะอียักษ์ได้สิรับแน่นอนผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอผู้ชายเฮ้ยอีเวนเทพน้ำจืดฮู้ว่าเด็กนั่นบ่มีที่ไปจึงมอบให้นางยักษ์ไปรับดูแลเป็นลูกบุญธรรมของเขาหอยทองได้แต่แนมเบิ่งเทพน้ำจืดบ่ฮู้ชะตากรรมของตนเองว่าจะเจอกับอีหยังต่อไปและแล้วหอยทองก็ได้เข้ามาอยู่ในวังของนางยักษ์นางยักษ์ดูแลหอยทองเป็นอย่างดีหากหอยทองดังลูกของตนเองโดยที่บ่ขาดตกบกพร่องเอียงจักอย่างอ๋อหอยทองลูกแม่ต่อจากนี้ไปลูกเป็นลูกของแม่แล้วนะครับแม่แม่ครับลูกอยากได้ของเล่นได้เลยลูกเดี๋ยวแม่นำของเล่นมาให้อีโซพี่ว่าไงพี่คะนำของเล่นในตู้เซฟมาให้ลูกข้าทีได้แล้วอย่าได้จับเพชรจับพลอยที่ซ่อนไว้แถวนั้นล่ะไม่เหลือหรอกพี่คะได้แล้วพี่คะหอยทองได้เห็นของเล่นก็พาวจับขึ้นมาในทันทีและเขาก็ได้พบหน้ากากอันหนึ่งที่มีความแปลกประหลาดลึกลับจึงถามแม่ของเขาไปว่าอันนี้คืออีหยังวะแม่อ๋อหน้ากากง้อป่านะลูกเล่นได้นะแต่อย่านำมาสวมเด็ดขาดแล้วทำไมถึงสวมไม่ได้หรอครับแม่เฮ้ยแม่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้หอยทองเกิดความสงสัยว่าเป็นอย่างแม่ของเขานั่นจึงบ่ให้สวมหน้ากากนี้และด้วยความสงสัยนั่นเขาจึงได้สวมมันในทันทีเฮ้ยมันจะเป็นอย่างวะมันเกิดอย่างขึ้นครับเนี่ยกูบอกว่าอย่าสวมแล้วมันออกยังไงอ่ะแล้วมึงเอาเข้ายังไงเนี่ยเอาเข้าอย่างเงี้ยโอ้คักอีหลีเว้ยงั้นลูกเอาอันนี้แหละแม่ไปเล่นข้างนอกก่อนนะอย่าซนมากนะลูกลูกเรานี่มันซนจริงๆลูกมาเห็นสีนี้ออกจากวังไปแล้วพี่คะไม่นะลูกแม่หอยทองเมื่อได้ของวิเศษก็ลบหนีออกจากวังแล้วออกตามหาแม่ของเขาต่อไปขอโทษเด้อแม่ลูกต้องออกตามหาแม่ที่แท้จริงของลูกไม่งั้นแม่ของลูกคงเป็นห่วงลูกมากแน่เลยลูกแม่ลูกอยู่ไหนออกมาหาแม่หน่อยนางอยากออกตามหาลูกหอยทองพ่อตนนั่นฮักลูกหลายจึงอยากได้ลูกกลับบ้านลูกแม่นั่นไงลูกฮะขอโทษครับแม่แต่ลูกต้องออกตามหาแม่ที่แท้จริงของลูกลูกไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยแต่แม่ก็รักลูกนะลูกจะหนีแม่ไปแบบนี้เลยเหรอขอโทษลูกกลับไปไม่ได้จริงๆงั้นก่อนที่แม่จะอกแตกตายแม่ขอมอบกระถางให้ลูกใช้ในยามคับขันนะลูกนางยักษ์เมื่อหูว่าหอยทองบ่มีโอกาสกลับไปแล้วจึงเขียนคาถาให้หอยทองและตนเองก็อกแตกตายไม่นะแม่นี่แม่เขียนอะไรให้ลูกนะผมอ่านไม่ออกเลยเอ๊
สลิงก็กิ้งไกลหน่อยสละอาก็กล้าเขียนเอียงของเพิ่นว่าหอยทองหูซึกเสียใจกับการจากไปของแม่แต่ตนก็ต้องออกตามหาแม่ที่แท้จริงของตนต่อไปตัดภาพมัธยว่างของท่านแฮนสำลูท่านแฮนสำลูมีลูกสาว3คนโดยคนที่งามที่สุดนั่นก็คือลูกหล่านางมิซือว่าจินลินเออพ่อว่าลูกทุกคนก็อายุครบ18ปีแล้วนี่มันคงถึงเวลาแล้วล่ะที่พวกลูกทั้งหมดน่ะต้องมีผัวน้ำเขาสักทีแล้ววัดพวกนี้พอจะคันเหลือเอาชายที่จะมาเป็นผัวของลูกเด้อเย้ นั่นล่ะครับเมื่อลูกทั้ง3อายุครบ18ปีแล้วพ่อก็จะหาผัวให้ลูกท่านทีโดยที่บ่ถามความสมัครใจของลูกเลยอ๋อเมื่อวานเพิ่งอายุจะครบ18ปีเองนี่พ่อจะหาผัวให้ลูกแล้วหรอวันถัดไปงานก็เลยเริ่มขึ้นเอาเลยเจ้าชายทั้งหลายเตรียมตัวไว้ให้ดีเด้อถ้าหากว่าเจ้าหญิงเคียงก้อนหินใส่ไผแล้วถ้าชายคนนั้นหับได้ก็จะได้เจ้าหญิงไปครอบงำครอบครองในท่านทีเอาละขั้นพร้อมแล้วก็วีก่อนหินเลยโอเคเลยพร้อมๆมากวีมาเลยวีมาเลยมันได้แล้วโอ้โหแตกมัด2คนฮ่าๆเย้ได้เจ้าหญิงเป็นเมียพ่อแม่ผมต้องดีใจแน่นอนเอาอีลาโลสายยังเคียงก้อนหินสติเฮ้ยขึ้นหนาคือลิ่งแท้เว้ยสามารถยังเหลือคนเดียวมากองร่องเฮ้ยโอ้ยวี่มาที่ครับวี่มาที่บ่มีคนรอสำอีพอเอ้ยทหารไปหาทรายรอมาเดี๋ยวนี้ครับผู้ดีๆนี่มันหนังยอดยุคนะเว้ยมึงอย่าให้เขารู้ว่าคนทำไม่เนียนสิขอลาพาบาทพระเจ้าค่ะเฮ้มาแล้วครับพาบาทเฮ้ดีมีแต่หล่อๆทั้งนั้นเลยเอาล่ะทีนี้เคียงก้นหินเลยลูกไอ้ขึ้นหนาคือประบูแต่นออันนี้ก็ลิงไอ้ชิวน้ำกันได้แน่วไรโอ้ป้าดคนสุดท้ายทหารไปเอาปลาดุกแต่ใส่มาเนาะบอกเป็นตาสแตกจักคนเลยพอเอ๋อีลูกคนนี้มันเลี้ยงมากได้แม่มันอีหลีไว้อ้าวกูผิดอีหยังผัวมึงผิดแล้วเลี้ยงลูกเป็นแน่วนี่มึงสิเลือกบ่บ่ฮมึงสิเลือกบ่ห่วยบ่ไอ้ตายจังได๋ก็บ่เลือกดอกเฮ้ยทหารยังเหลือชายคนใดอีกบ้างหมดแล้วขอรับยังเหลือก็แต่ง้อป่าบ้าใบ้ที่อยู่ในป่านะขอรับเออดีไปเอาตัวมันมาขอรับผ่าบาทงอป่านอนอยู่ทั้งต้นไม้กินหมากไม้แซ่บๆลมพัดมาเย็นๆโดยที่บ่ฮู้ว่าต้นนั้นกำลังจะตกทั้งข้าวสารเจ้างอเอ๋ยฮะผู้ใดเรียกข้าข้าเสนาเอียนข้ามีคำสั่งจากพ่อบาทว่าให้นำโตเจ้าน่ะไปคัดเลือกเอาเจ้าหญิงเป็นเมียโอ้น่าสนใจได้งั้นข้าไปไปก็ลงมาสิเออสิย่างยังงอปลาได้เว้ยหอยทองได้ยินว่าคัดเลือกเอาโตเจ้าหญิงจึงสนใจและตอบรับคำเชิญในทันทีได้ตัวแล้วครับผ่าบาทโอ้โหขี้เหล่สิบหายเลยว่ะทำดีทีนี้กูเคี่ยงก้อนหินซะเจ้าหญิงกินลินและงอปลาได้ซบตากันงอปลาได้เห็นความสวยของเจ้าหญิงจึงหลงหักและเผยโฉมรูปงามโตจริงของเขาให้เจ้าหญิงกินลินเบิ่งเพียงผู้เดียวโอ้หล่อจังเลยเจ้าหญิงบ่เคยเห็นชายใดที่รูปงามขนาดนี้จึงได้ยอมเคี่ยงก้อนหินออกไปในที่สุดและแน่นอนว่าชายที่รับได้นั่นก็คืองอปลาทุกคนเกิดความตกใจที่เจ้าหญิงได้โยนก้อนหินให้ชายขี้เล่ขนาดนั้นเจ้าหญิงกิลินได้ผัวแล้วเป็นเงาะป่าน้อยอีลูกไม่รักดีอีไผ่ตำกูหาเจ้าชายหลายเมืองมาให้ก็ไม่เอาแต่มึงเลือกเงาะป่าแล้วกูจะเอาหน้าไปไว้ไหนคนสวยเลือกได้อยู่แล้วฝากตัวผักใจด้วยนะเงาะป่าได้ครับเจ้าหญิงผมจะรักและซื่อสัตย์กับเจ้าหญิงตลอดไปโอ้ยเขินและเมื่อพาบาทแห่นสำลูบ่พอใจทั้งสองคนจึงถึงเนรเทศออกจากวังมาอยู่กระท่อมแคบๆสองคนโอ้น้องจินลินพี่ขอโทษที่ทำให้น้องลำบากไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่น้องเต็มใจถึงที่นี่จะไม่สบายเหมือนอยู่ในวัง
แต่อยู่ที่นี่ข้าก็มีความสุขที่ได้อยู่กับพี่โอ้น้องรักขอบคุณนะที่ไม่รังเกียจพี่จริงๆก็เกลียดอยู่หรอกแต่เป็นนางเอกเลยเกลียดไม่ได้ฮะหยอกจ้ะพี่ทั้งว่าทั้งสองคนจะอยู่ในกระท่อมแคบๆแต่หอยทองกับบ่เคยให้เมียของตนนั้นลำบากเลยเพราะตนนั้นหากินเก่งจึงบ่เคยขาดแคลนเรื่องข้าวปลาอาหารผ้าบานแห้งสำลูกทั้งว่าตนนั้นจะขับไล่ลูกและงอปลาออกจากว่างได้แล้วแต่เขาก็ยังบ่พอใจเขายังอยากจัดการงอปลาเพื่อให้ได้ลูกของเขากลับมาคืนและเมื่อเป็นดังนั้นเขาจึงได้คิดแผนขึ้นมาเฮ้ยพวกเจ้าเขยทั้งสองคนจงออกไปบอกไอ้งอป่าสิว่าข้าสั่งให้เขยทั้งสามคนออกไปหาปลามาให้ข้าให้ได้คนละหนึ่งตัวและถ้าหากเขยคนใดทำไม่ได้มันผู้นั้นก็จะถูกตัดหัวอ๋อง่ายมากครับเรื่องปลาผมถนัดอยู่แล้วแล้วไอ้งอป่าล่ะฮะมันก็คงจะกินแต่หมากไม้คงหาปลาสู้ชาวประมงอย่างเราไม่ได้งานนี้มีหวังข้าชนะแน่เลยใครบอกข้าตั้งหากล่ะเฮ้ยพวกมึงบ่นอะไรไปสิวะขอรับนั่นแหละครับผ้าบาทแห้งสำลูสร้างให้เคยทั้ง3คนหาปลาไม่เขาให้ได้คนละ1ตัวและคาดหวังว่างอปลานั่นจะบ่สามารถนำปลามาให้เขาได้และถูกประหารไปในที่สุดว่าแล้วพวกเขาก็มุ่งตรงมาที่เฮือนงอปลาในทันทีเอ้งอปลาออกมามาบ่เป็นตาซะแตกมีอะไรเหรอจ๊ะพี่ไอ้งอผัวเองอยู่หรือเปล่าจิ้นลิ้นอ๋อพี่งอออกไปเก็บผลไม้อ่ะข้ามาแล้วมีเรื่องอะไรเหรอมาแล้วก็ดีพาบาทมีรับสั่งให้พวกเราออกไปหาปลาให้ได้คนละหนึ่งตัวหากใครที่ทำไม่ได้คนคนนั้นก็จะหัวหลุดออกจากบ่าเฮ้ยไอ้งอหัวจะหลุดแล้วเว้ยเฮ้ยดีใจด้วยนะจิ้นลิ้นเจ้าจะได้ผัวใหม่แล้วเฮ้อโอ้พี่อย่าไปเลยไม่ต้องห่วงนะจิ้นลิ้นพี่ไม่เป็นอะไรหรอกสู้ๆนะพี่และภารกิจของพวกเขาทั้ง3คนก็ได้เริ่มขึ้นสองเคยใส่เบ็ดมาโดนแต่กระบอมีวีแววที่ป่าจะขึ้นมากินเบ็ดของพวกเขาเลยจนพวกเขานั่นก็เกิดความสงสัยว่านี่มันเกิดอีหยังขึ้นเอ๊ะมื้อนี้ป้าไปใส่หมดวะแต่ละมื้อก็คือว่ามีหลายอยู่นั่นสิคอยว่ามันแปลกๆแล้วได้นี่เวลามันก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วยังไม่ทันเจอปลาสักตัวเลยคอยว่าไปหาบอนไม้กันเถอะไปเออไปๆนั่งใส่เบ็ดจนนี่10ปีก็บ่ได้ปลาสักตัวหรอกหอยทองใส่เวทมนต์จากแม่ยักษ์เอิ้นให้ป้าทั้งหมดทุกคนทุกแห่งมาหาเขาและบ่ดนสองเคยก็ได้มาเห็นพวกเขาเห็นทรายที่มีรูปงามและมีป้าอยู่หลายตัวอ้อมตัวเขาจะคิดว่านั่นเป็นเทวดาอย่างแน่นอนโห้ยนั่นเทวดาใช่ไหมนะอ๋อแม่นแล้วนั่นคือเทวดาหงปลามารวมตัวกันเยอะเลยงั้นก็ดีเราเข้าไปขอปลากันเถอะนี่ท่านเทวดาพวกข้าจำเป็นต้องใช้ปลาขอปลาพวกนี้ให้เราคนละตัวได้ไหมได้สิโอ้ขอบคุณท่านมากที่เมตตาแต่ฮะแต่อะไรพวกเจ้าต้องโกนหัวเพื่อแลกกับปลานี่ท่านจะบ้าแล้วหรอแล้วพวกผมจะเอาหนานรอไปไหวใส่ใช่แค่ขอปลาตัวเดียวเองถ้างั้นก็แล้วแต่นะไม่เอาไม่เป็นไรกลับเสียวเดียวกับไปกระต่ายเด้เออว่ากูลืมเออก็ได้ว่ากระถันย่อมกระย่อมม้อยเคยสองคนบ่มีทางเลือกเขาจึงย่อมก้นหัวเพื่อแลกกับป่าฮะเสียช่องหมดเลยกูโอ้ยกลับไปเมียจะจืออยู่บ่ได้แล้วครับพ่อตาตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มทำได้ดีเลยทีเดียวแล้วไอ้ง้อป่าล่ะเฮ้อฮี่มัวมีดอกครับบอซ่องดอกบอซ่องทีนี้แหละมึงยังไงวันนี้หัวมึงก็ต้องหลุดแน่นอนผ้าบาทแห้งสำลูหูซึกมั่นใจมากๆว่างอปลานั่นต้องหัวหลุดแน่นอนแต่แล้วงอปลาก็ได้ทิ่มกระสอบอันหนึ่งลงมาและในนั้นก็มีปลาเต็มไปหมดผ้าบาทเห็นก็ถึงกับตกใจมันไปเอามาแต่ใช่วะนี่เจ้าไปเอามาจากไหนเนี่ยใช่เป็นไปไม่ได้ป่าแล้วจะหาปลาได้กว่าพวกเราใช่ๆพวกท่านดูถูกข้าเกินไปแล้วถึงข้าจะเป็นเงาะป่าแต่สมองของข้าไม่ได้น้อยไปกว่าพวกเจ้าผากไว้ให้คืด
อ๋อเหรอและในระหว่างที่พวกเขากำลังสนทนากันผ้าบาทก็ได้แนมไปเห็นมัวของเขยทั้งสองคนแล้วพวกเจ้าปิดบังทรงผมไว้ทำไมเหรอไม่มีอะไรหรอกพระเจ้าค่ะเอาโอ้ยข้าดูเดี๋ยวนี้เฮ้ยทรงผมเอียงวะอู้เท่นะเฮ้ยนี่พวกเจ้าไปโดนอะไรมาเหรอคือว่าข้าบอกมาพวกเราหาปลาไม่ได้เลยโกนหัวเพื่อแลกกับปลาพระเจ้าค่ะโง่สิ้นดีขี้เหล่กว่าง้อป่าอีกออกไปก็ดึงให้มึงก็ออกไปคือกันมาง้อป่าที่ว่าบอกคอยสะดอกเฮ้ยสิปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปบ่ได้แล้วเพราะถ้าหอยท่องบ่ถอดรูปให้เขาเห็นเขาก็ต้องหาวิธีการแกล้งไม้อีกเป็นจากสิเทวดาสิปล่อยไว้บ่ได้แล้วต้องจัดการเฮ้ยไปโทรมาวะฮัลโหลฮัลโหลแฮนซัมลู่รับสายว่าจังใดข่อยเทวดาโจโจนะมื้ออื่นข่อยสิไปตีบ้านเจ้าฮะโอ้ท่านข่อยไปเห็นอย่างให้บ่พอใจเจ้ามาดหลายฮะเจ้าลีลาหลายข่อยมั่นใส่ข้าสิเว้าจะสักเจอกันโลดไหนโจโจได้วันพรุ่งนี้เตรียมคนไว้ให้พร้อมมึงมาโลดโอ้โถเทวดาหูซึกทนบ่ไหวที่โลกมนุษย์สร้างวุ่นวายเทวดาจึงได้ลงไปตีเมืองของท่านแฮนซัมลู่เพื่อหวังให้งอปลามาสวยแล้วท่านแฮนซัมลู่ก็จะบ่เกลียดสร้างงอปลาอีกต่อไปท่านแฮนซัมลู่สร้างให้สองเขยออกไปสู่กับเทวดาและเบิ่งท่าทีแล้วพวกเขาก็คงบ่ไหวท่านแฮนซัมลู่บ่จักสิเฮ็ดหยังได้แต่ยืนเบิ่งพอท่าสิสู่ก็คงบ่ไหวและในที่สุดทั้งสองเขยก็ได้พ่ายแพ้ต่อเทวดาฮะมีดีแค่นี้เองเหรอลูกเขยง้อป่าของเจ้าอยู่ไหนเฮ้ยจังแม่นบ่ได้เรื่องกับกูก็ได้ไดก็มาแม่อย่าซ่ากับเขาเลยท่านพี่เดี๋ยวก็หันใจไม่สะดวกก่อนไว้อันควรหรอกเฮ้ยอย่าห้ามกูเมียอย่าห้ามกูมึงจับมือกูพวกสองคนนี่สู้กับเทวดาบ่ได้และไอ้ง้อป่าสิมีปัญญาเหรออย่าดูถูกคนอื่นแบบนั้นสิพี่ยังไม่เห็นสีมือเขาเลยเฮ้ยก็ได้วะถ้างั้นเจ้าไปตามมันมาสิได้ก้าไว้ๆเนี่ยเด้อเดี๋ยวกลับไปกินข้าวแล้งบ่ทันลูกกินลิ้นจ๋าฮะว่าไงคะแม่ผัวลูกอยู่ไหนเหรอลูกอ๋อพี่ง้อเข้าไปในป่าน่ะเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วล่ะโอ้ว่าไม่ทันขาดคำก็มาแล้วอ้าวเอ้ยลืมสวมหน้ากากได้จังไรวะนั่นแหละครับหอยช่องบ่ได้สวมหน้ากากมาเหสีจึงได้มาพบเห็นและได้แต่คิดในใจว่าป้าผัวไผคือรอกระดอกกระเดียนายลูกผัวลูกอยู่ไหนอ้าวก็ยืนชื่อคืออยู่นั่นเด้แม่นั่นคือตัวจริงของผัวข่อยต้อนเพิ่นบ่ใส่หน้ากากง้อป่าโอ้ป้าดรอตะพึดตะพือรอทุกจุดซ่อนเล่นไปพวกเฮากลับเขาวังกันเถิดลูกในตอนนี้เทวดากำลังได้มาตีเมืองเฮาจึงอยากขอร้องให้ลูกเขยชุดรอช่วยแม่ด้วยได้ครับแม่หอยท่องเมื่อได้หูว่าวังกำลังมีภัยอันตรายกับภาพมุ่งตรงมาที่วังทันทีปานใดวะสิมาท่านพี่ขาลูกเขยล่ามาแล้วฮะนี่เจ้าพาใครมามาเหสีไอ้เงาะอยู่ไหนก็นี่ล่ะค่ะง้อป้าผัวของลูกนี่คือหลังสมบูรณ์ของเพิ่นโอ้ปาติโทลูกเคยบ่ใช่แล้วค่ะพี่โอ้มันลอยหลีไว้แล้วจะกินครีมท่าแซ่ลำตัวไหนคือรอขนาดนี้บ่ได้เฮ็ดหยังหลายเลยอีพ่อคนสิรอนอนหายใจถิ่มก็รออีพ่ออ้าวเฮ้ยมาเริ่มการประลองสิวะไม่ต้องห่วงนะครับท่านพ่อผมจะยื้อเวลาให้ได้นานที่สุดนั่นแหละที่พ่ออยากได้ยินอย่าตายเร็วนะลูกข้าป้าสู้เขาให้ได้นะท่านพี่อยู่แล้วเมื่อทุกคนพร้อมแล้วการประลองจึงได้เริ่มขึ้นเอาล่ะเริ่มการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดูเดือดบ่มีไผย่อมไผทุกคนนั่นก็ต่างตื่นเต้นเล่าใจที่คนธรรมดาสามารถสู้กับเทวดาได้ขนาดนี้อ๋อไม่อยากเชื่อเลยมันสู้ได้ไงวะโอ้โหดมากข้าไม่เคยเจอใครที่เก่งกล้าสามารถเหมือนกับชายคนนี้ท่านโชคดีมากท่านแฮนซัมลูที่ได้ลูกเขยที่สามารถปกป้องเมืองของท่านได้ข้าขอยอมพ่ายแพ้แก่ท่านฮิ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 สะใจเว้ยเธอนายจะเก๋ากับกูอีกเด้อลูกเขยโหดนะบอกไว้เลย
ลูกเคยผมเองลูกเคยผมเองทุกคนต่างก็ดีใจที่หอยทองสามารถช่วยบ้านเมืองใดและจากนั้นมาหอยทองก็เป็นที่หาไข่แก้ผู้คนภายในเมืองตลอดไปฮะเทวดาเมื่อสำเร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเขาก็คิดขึ้นได้ว่าท่านยศกระป๋อมกากำลังถือขอมง่ำด้วยเมียผู้ใส่ม่นดำเมื่อเป็นแน่รันเทวดากับบลอสาไปช่วยท่านยศกระป๋อมกาในท่านทีโอ้ภาพมาพุทธก็ไม่เชื่อท่านยศกระป๋อมก้าเหมือนคนบ่มีจิตวิญญาณพอบ่สามารถควบคุมตัวเองได้มึงสิกลับไปเขาล่างบ่ลูกเมียของมึงกำลังรอมึงอยู่เมื่อเทวดาได้กล่าวเตือนท่านยศกระป๋อมก้าจึงคิดถึงความหลังในเมื่อตอนที่เมียของเขาเกิดลูกและลูกนั่นก็เป็นหอยทองที่เป็นป้อมบาดหมางเฮ็ดให้พวกเขาบ่ได้อยู่นำกันพอย่านบ้านเมืองพังสลายด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่เมียและลูกมันจึงเฮ็ดให้ท่านยศกระป๋อมก้าตื่นขึ้นมาจากม่นดำและสั่งให้ทหารนำลูกและเมียของเขากลับขึ้นมาลูกเมียของเราจะอยู่ยังไงทหารขอรับพระบาทออกไปรับมเหสีอุบอิบเข้าวังเดี๋ยวนี้ได้เลยขอรับว่าไงนะท่านพี่ท่านพี่อย่าเอามันกลับมานะพี่ขามันคือกาลกินีบ้านเมืองท่านยศกระป๋อมกล้าทำตามหัวใจตัวเองเรียกร้องโดยที่บ่พังเสียงคนอื่นเลยเศร้าวันทัดไปท่านยศกระป๋อมก้ายื่นเผาค่อยเมียของเขากลับมาและบ่ดลทหารก็ได้นำตัวมเหสีมาเถิงมเหสีมาแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้อโอ้อุบอิบพี่เสียใจที่ตัดสินใจไปแบบนั้นพี่รู้สึกผิดกับสิ่งที่พี่ทำลงไปมากพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะอุบอิบไม่เป็นไรจ้ะพี่น้องเข้าใจว่าพี่ก็ทำตามหน้าที่น้องไม่ถือโทษกดเครื่องหรอกพี่คะแล้วลูกหอยของเราล่ะลูกหอยของเราอยู่ไหนทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะจ้ะน้องลูกอยู่นี่ครับแม่ลูกลูกยังไม่ตายแม่คิดว่าลูกตายไปแล้วผมออกตามหาแม่แทบตายสุดท้ายผมก็ได้เจอแม่แล้วลูกมาหาแม่ที่นี่ได้ไงนู่นครับแม่เทวดาที่พาผมมาที่นี่และนี่ก็คือเมียของผมโอ้แม่ดีใจจังเลยไม่คิดเลยว่าลูกจำหมานได้เมียสวยขนาดนี้ว้าขอให้กางรอคือกันแล้วนั่นคือใครหรอครับแม่ท่านยศกระป๋อมกาบบ่กล้าสู้หน้าลูกพ่อความผิดที่เคยกระทำพ่อของเจ้ายังไงลูกเข้ามาหาพ่อสิไม่หรอกครับแม่ผมไม่เคยมีพ่อที่ทิ้งแม่และผมไปกลับไปอยู่ที่วังของเมียผมเถอะแม่ลูกเอ๋ยที่พ่อเขาทำแบบนั้นเขามีเหตุผลที่เขาทำก็เพราะบ้านเมืองถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นก็คงจะเห็นแก่ตัวเกินไปเพราะบ้านเมืองก็ต้องวุ่นวายวังต้องภัยไหม้และน้ำท่วมและในระหว่างที่พวกเขากำลังสนทนากันหมอหลวงก็ได้เขามาหาพาบาทเพื่อจะสารภาพความผิดที่ตนเองเคยทำขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเก่าข้าหมอหลวงรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตนเองกระทำเมื่อหลายปีก่อนมีเรื่องอะไรหรอหมอหลวงข้าน้อยทำผิดรับสินบนจากมเหสีหวานแหววพระเจ้าค่ะสิ่งที่ข้าเคยพูดไม่เป็นจริงแต่แท้จริงแล้วนั้นการมีลูกเป็นหอยไม่มีผลอะไรเลยต่อบ้านเมืองแต่มันเป็นเพียงแค่แผนที่อยากให้มเหสีอุบอิบและลูกออกไปจากวังฮะนี่จะพูดความจริงเหรอใช่แล้วพระเจ้าค่ะหอยทองได้ยินทุกอย่างจึงเข้าใจว่าความผิดนั้นมันบ่ได้มาที่พ่อของเขาแต่นี่คือแผนจากมเหสีหวานแหววผู้โลภมากอยากครอบครองบัลลังก์และท่านยศกระป๋อมก้าไว้เพียงผู้เดียวลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อโอเคครับพ่อผมเข้าใจทุกอย่างแล้วขอบคุณนะลูกที่เข้าใจพ่อนั่นแหละครับในที่สุดครอบครัวของพวกเขาก็กลับมาเข้าใจกันและอยู่ร่วมกันตลอดไปหอยทองสานต่อบัลลังก์ต่อจากพ่อเขาบริหารบ้านเมืองเป็นอย่างดีสร้างบ้านมีอยู่มีกินมีความมั่นคงบ้านเมืองสงบสุขตลอดไป
ส่วนมเหสีหวานแหววและลูกสมุนก็หับกรรมของตนเองต่อไปพวกเขาถึงเนรเทศออกจากวังเหมือนกับต้นมเหสีอุบอิบและลูกจบบริบูรณ์